บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอาซีมคุณทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับกระทรวงวัฒนธรรมหนุนสร้างพิพิธภัณฑ์คัมภีร์อัลกุรอานของงบศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ2ล้านบาทครับวันนี้นายปรีชากันธิยะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านมิติวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูลนั้นได้จัดทำโครงการที่สอดคล้องกับบทบาทกระทรวงวัฒนธรรมที่กำลังจะปรับบทบาทจากกระทรวงสังคมเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจส่งเสริมให้เกิดสินค้าทางภูมิปัญญาที่ทำให้เกิดรายได้แก่ประชาชนปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่านอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังมีการดูแลรักษาโบราณวัตถุศิลปะวัตถุต่างๆในพื้นที่ภาคใต้เช่นการเก็บรักษาคัมภีร์กุรอานล่าสุดกรมศิลปากรของงบประมาณ2ล้านบาทเพื่อไปศึกษาดูงานก่อสร้างและบริหารดูแลพิพิธภัณฑ์คัมภีร์อัลกุรอานที่มาเลเซียและสิงคโปร์โดยเฉพาะเพื่อนำองค์ความรู้มาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คัมภีร์อัลกุรอานให้แก่พี่น้องภาคใต้ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาซึ่งโครงการนี้นายสนธยาคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยอาจจะเดินทางไปศึกษาดูงานด้านพิพิธภัณฑ์คัมภีร์อัลกุรอานที่ประเทศอียิปต์มาเป็นแนวทางด้วยนายปรีชากล่าวต่อไปว่าได้สั่งการให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหรือสวจ.แต่ละจังหวัดไปรวบรวมข้อมูลด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งโครงการลักษณะนี้สามารถของบประมาณสนับสนุนได้ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทและเมื่อมีการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนเป็นจำนวนมากเชื่อแน่ว่าทางรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในพื้นที่ภาคใต้วันที่29ถึง30พฤศจิกายนนี้เพื่อให้ประชาชนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ครับพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น. อินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์